วัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการนี่แหละประเทศไทยนี่แหละประเทศไทยในวันนี้นะคะคงจะหนีไม่พ้นเรื่องที่ต้องกำลังพูดถึงเพราะว่าอีก2วันเท่านั้นนะคะเราทุกคนชาวกรุงเทพมหานครจะใช้เขาเรียกว่าใช้พลังส่วนตัวหรือใช้โอกาสของเราเองในฐานะเป็นพลเมืองของประเทศไทย1เสียงของเราจะได้ไปใช้แล้วค่ะเข้าคูหากากบาทเลือกคนที่ดีที่สุดมาเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะมหานครแห่งอาเซียนในอนาคตอันใกล้นี้เพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเราก็เลยจะต้องคุยกันในหัวข้อที่ชื่อว่าใช้วิชามารจะสอบผ่านหรือไม่แต่แขกรับเชิญในวันนี้เนี่ยค่ะติดตามหาท่านมาพอสมควรวันนี้ได้เลิกงามยามดีได้มาพบกันเพราะว่าท่านผู้นี้เนี่ยนะคะท่านเป็นผู้ที่ต้องขอบอกว่าเป็นผู้ที่มีจิตใจที่เป็นแปลกค่ะต้องขอบอกตั้งแต่5ขวบตั้งแต่เรียนอยู่มัธยมปีที่5ทำไมถึงฝักใฝ่ในการที่จะสละความสุขของตัวเองหรือสละชีวิตบางส่วนของตัวเองเนี่ยไปช่วยเด็กไม่ว่าจะเป็นเด็กในชนบทหรือในที่สุดก็มาช่วยนะคะเด็กเร่ร่อนก็เอ่ยตรงนี้หลายๆท่านคงจะรู้แล้วนะคะว่าแขกรับเชิญของเราในวันนี้ก็คือคุณณทีสรวารีท่านเลขาธิการมูลนิธิอิสระชนสวัสดีค่ะสวัสดีครับกว่าจะติดตามได้ครับความจริงแล้วอยากจะคุยกับคุณณทีก่อนล่วงหน้านี้ด้วยอ๋อครับเพราะว่าอะไรนุ้งคะครับเพราะว่าวันหนึ่งได้พบกับท่านผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครท่านหนึ่งแล้วก็เคยยิงคำถามไปถามท่านว่าในกรุงเทพมหานครเราเนี่ยมีสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากๆเลยคือเด็กก็ได้ร่อนนะคะแล้วชีวิตของพวกนี้เนี่ยต้องการการเยียวยาต้องการการดูแลต้องการการแก้ไขอย่างมากเลยนะคะอย่างเร่งด่วนด้วยปรากฏว่าก็นึกถึงคุณณทีน่าจะได้คุยกันตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วแต่ไม่เป็นไรค่ะอีก2วันเราจะได้ผู้ว่าคนใหม่ไม่รู้จะให้คนใหม่หรือเปล่าจะเป็นคนใหม่หรือคนเก่าก็ได้แต่เป็นคนใหม่ของวันที่3มีนาคมนี้นะคะคุณณทีคะพี่อ่านดูประวัติของคุณณทีเนี่ยนะคะครับทำงานด้านเด็กมาตั้งแต่อยู่ชั้นม5ครับคือปีพ.ศ2528นะคะทำไมชอบงานด้านนี้มันมีแรงบันดาลใจอะไรถึงเข้ามาอยู่ในงานอาจจะเป็นจิตอาสาแบบอาจจะเป็นเพราะว่าครอบครัวผมเนี่ยคุณแม่เป็นข้าราชการครูนะครับแล้วเวลาสอนเราตั้งแต่เด็กๆก็บอกว่าเป็นลูกครูเนี่ยคือลูกข้าราชการเนี่ยเรียนหนังสือได้เบิกได้หมดนะครับแล้วแม่เงินเดือนแม่ก็เป็นภาษีของประชาชนเพราะฉะนั้นถ้าจะทำงานให้ทำงานที่เอาเปรียบสังคมน้อยๆหน่อยนะก็สอนกันมาอย่างนี้ตลอดนะครับหรือถ้าเกิดย้อนไปสมัยคุณตาเป็นนายทหารเรือนะครับนาวาโทเชื้อสรวารีก็สอนลูกสอนหลานกันมาแบบนี้ว่าในฐานะที่เป็นข้าราชการในฐานะที่เป็นพลเมืองเราต้องตอบแทนประชาชนที่ชุบเลี้ยงเราอันนั้นก็เป็นคำสอนประจำตระกูลมันก็ว่านี่นะเราได้เงินจากภาษีประชาชนมานะพ่อแม่คือเน้นเรื่องของประชาชนแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะพอพูดคำนี้แล้วมีคนที่สอนแบบนี้มั้งไหมในยุคปัจจุบันนี้ก็ยังต้องมีอยู่นะยังต้องมีอยู่แต่มันน้อยคนสมัยก่อนนี่มีจิตสำนึกในเรื่องแบบนี้มากเลยนะคะยิ่งหลัง2475นี่ใครที่พูดถึงประชาชนที่จะมีในกว้างขวางมากค่ะทีนี้พอตั้งแต่ม5เนี่ยได้ทราบว่าเข้าไปอยู่ในกลุ่มไหนนะคะที่ไปดูแลเราทำงานกับเพื่อนๆ เราหลายๆคนนะครับสมัยนั้นก็ทำงานกับชมรมของอนุรักษ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรนะครับได้ฟังอาจารย์ระพีสาคริกพูดถึงเรื่องการทำงานภาคสังคมได้อ่านหนังสือของอาจารย์ป่วยก็ตั้งกลุ่มกันเองมันก็หล่อหลอมเรามาเรื่อยๆเราก็ตั้งกลุ่มกันเองแต่ว่าก่อนจะตั้งกลุ่มเราไปสะดุดคำพูดอาจารย์ป่วยคืออาจารย์ป่วยเป็นผู้ว่าการธนาคารแห่งชาตินะครับเงินเดือนประมาณ 2-3 แสนตอนนั้นกับเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วยเงินเดือนแพทย์ประมาณ 2-3 หมื่นแต่ว่าตามกฎหมายในสมัยนั้นคือต้องเลือกรับเงินเดือนทางเดียวอาจารย์ป่วยเลือกรับเงินเดือนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คือเงินเดือนหลักหมื่นทิ้งเงินหลักแสนแล้วบอกเฮ้ยคนบ้าๆอย่างนี้มีด้วยเหรอแล้วก็ศึกษาแล้วก็พบว่าสิ่งที่อาจารย์ป่วยสอนไว้เป็นคุณูปการของประเทศนี้เยอะมากนะครับจนกระทั่งไปได้อ่านเรื่องจากคันบรรดาสู่เชิงตะกอนยิ่งทำให้เห็นว่าประเทศนี้บกพร่องต้องหาทางทำยังไงให้คนมันเท่ากันแล้วก็เริ่มทำงานตรงนั้นแล้วก็เริ่มทำงานกับเด็กหน้าโรงหนังเด็กหลังโรงพัก
นะครับทำไมต้องคำนี้ฮะเด็กหน้าโรงหนังเด็กหน้าโรงหนังในปัจจุบันมันก็คือเราก็ใช้คำว่าเด็กเร่ร่อนนี่แหละเด็กหน้าโรงหนังสมัยก่อนเราต้องคิดถึงเฉลิมกรุงเฉลิมก็จะเป็นแก๊งต่างๆนะฮะก็จะรวมมาอยู่หน้าโรงหนังมีกิจกรรมอะไรกันในยุคนั้นนะครับแล้วก็เด็กหลังโรงพักก็คือลูกหลานตำรวจพวกนี้มีอิทธิพลนะกลางไปทำยังไงให้เด็ก2กลุ่มที่ทำงานประโยชน์เพื่อสังคมแล้วก็ไปทำไปสอนหนังสือเด็กหลังโรงพักไปทำกิจกรรมกับเด็กหน้าโรงหนังอะไรประมาณนั้นก็รู้สึกว่าเออมันเป็นทางของเราเป็นไลน์ของเราก็ทำงานอย่างเงี้ยครับจนกระทั่งถึงปริญญาตรีจบปริญญาตรีก็ไปค้นพบสำนักวิชาของอาจารย์ป่วยคือบัณฑิตอาสาสมัครแล้วก็ไปทำงานที่ชนบทที่นครพนมนะครับก็ไปทำงานกับเด็กในชนบทไปเล่นกับเด็กไปทำกิจกรรมกับเด็กๆ7 เดือนนะแล้วก็พบว่านครพนมก็เป็นอีกเป็นจังหวัดชายแดนเลยเรียกว่าเป็นสังคมอีกสังคมหนึ่งที่แตกต่างจากกรุงเทพไปเป็นสังคมชนบทที่ในช่วงที่ผมไปมันย้อนไปก็คือเกือบ20 ปีละกำลังจะเข้าสู่การพัฒนาค่ะมันมีกระแสเรื่องการสร้างสะพานแห่งที่2แห่งที่3ในตอนนั้นเข้ามาถ้าคุณปอเป็ดยังอยู่ในช่วงนั้นนะฮะเราก็พบว่ามันมีการดึงคนจากชนบทเข้ากรุงเทพเยอะมากแล้วในบ้านในชนบทก็มีแต่คนแก่กับเด็กนะมันก็ทำให้สังคมมันเกิดอะไรเปลี่ยนไปเยอะนะครับพอปี2537เนี่ยอยู่ที่นครพนมปี38ไปปลายกลับมากรุงเทพก็ไปทำงานกับครูหยุยนะสว.วรรลบนันคณานุรัติท่านก็ให้เมตตาให้รับเข้าทำงานเป็นครูข้างถนนก็ส่งไปอยู่พื้นที่พัดพงนะครับอยู่พื้นที่พัดพงเป็นปีตรงนี้พื้นที่พัดพงเนี่ยเด็กพวกนี้ก็ไปทำอะไรกันคะพื้นที่พัดพงนะเพราะว่ามีเด็กหลากหลายมากคือฟังดูพัดพงนี่มันสีวิไลมากใจกลางกรุงเทพมหานครแหล่งท่องเที่ยวมีทั้งเด็กที่ไปขอทานแล้วก็เด็กที่ไปขอตัวขายตัวนะครับอายุตั้งแต่10 ขวบ 11 ขวบทั้งผู้ชายผู้หญิงคือมันมีปัญหาเยอะมากแล้วมันก็มีเรื่องสะเทือนใจตรงว่าเด็กอายุ13เด็กผู้หญิงต้องเสียชีวิตในพื้นที่เพราะการเสพยาเสพติดการใช้ยาเสพติดมันมีแรงอิทธิพลอะไรรวมอยู่ในนั้นเยอะมากนะเราเริ่มสัมผัสกับชีวิตคนที่อยู่ข้างถนนก็พบว่ามันมีปัญหาเราจะทำยังไงเด็กเหล่านี้ออกมาได้ยังไงเริ่มมีคำถามมันก็เยอะมากนะจนกระทั่งถึงวันนี้เด็กรุ่นแรกที่เราทำงานเมื่อปี2538ตอนที่ยังเป็นเจ้าหน้าที่ในมูลนิธิสร้างสรรค์เด็กถึงวันนี้เด็กคนนั้นมีหลานละไม่ใช่แค่มีลูกนะแล้วได้ติดตามคือมีหลานแล้วแล้วก็บางคนก็ยังอยู่ในถนนก็คือว่ายังไม่พ้นเพราะว่าพอพ้น18ปุ๊บในประเทศไทยต้องยอมรับอย่างนี้ครับว่าเรามีองค์กรทำงานด้านเด็กเยอะมากแต่องค์กรที่ทำงานกับผู้ใหญ่ที่อยู่ข้างถนนน้อยมากเหมือนกันพอพ้น18ปุ๊บเนี่ยมันหมดเงื่อนไขของการทำงานเพราะว่าแหล่งทุนต่างๆที่สนับสนุนอยู่ในเรื่องของทุนที่ทำงานกับเด็กมันก็มีเพดานอยู่ว่าทำกับผู้ใหญ่ไม่ได้นะครับเพราะนั้นเมื่อเขาเติบโตขึ้นแล้วเขายังอยู่ข้างถนนเนี่ยมันก็เลยมีการสะสมเราก็เลยตัดสินใจว่าเฮ้ยเราคงจะต้องทำงานทวิตจากเด็กขึ้นมาทำงานกับผู้ใหญ่แล้วเราก็ยังต้องเชื่อมต่อกับเครือข่ายที่ทำงานกับเด็กเร่ร่อนที่มีครูหยุยอยู่ในนั้นด้วยนะต่ออย่างต่อเนื่องว่าเมื่อใดก็ตามที่มันพ้น18อย่างน้อยให้รู้ว่ามีองค์กรที่ทำงานกับกลุ่มนี้อยู่พี่ขอย้อนไปถามนิดนึงนะคะว่าเด็กที่เป็นเด็กเร่ร่อนส่วนใหญ่เนี่ยนะคะมันมีสาเหตุมาจากไหนคะพ่อแม่ทิ้งหรือว่าอะไรไอ้เรื่องพ่อแม่ทิ้งนี่ผมว่าเป็นปลายเหตุนะครับเพราะว่าต้องยอมรับผมเวลาพูดถึงปัญหาพวกนี้มันต้องพูดถึงทั้งโครงสร้างคือตั้งแต่ยุคผู้ใหญ่รีตีกองประชุมมาละ2504มันเกิดการมีแผนพัฒนาชาติขึ้นมาแล้วมันมีการดูดทรัพยากรจากชนบทเข้ามาสู่ส่วนกลางนะครับโดยที่มันไม่ได้ดูดทรัพยากรอย่างเดียวมันดูดคนออกมาด้วยมันเป็นการพัฒนาที่ผิดรูปผิดร่างมันไม่ได้มันเอาความเจริญพุ่งเข้าไปและดูดทรัพยากรออกมามันไม่ได้มีการผสมผสานกันตั้งแต่แรกเพราะฉะนั้นความศิวิไลมันเข้ามาใช่ไหมครับมันมีหนังกลางแปลงเข้าไปในชนบทมันมีการทำให้คนในชนบทดูหนังกลางแปลงให้อยากมามีชีวิตอย่างวิชัยบัญชาสมบัติเมธินีในยุคนั้นมันมีความฝันละมีความฝันเข้ามากรุงเทพก็อยากเห็นสนามหลวงอยากเห็นพระมหาราชวังอยากเห็นภูเขาทองอยากเห็นศาลหลักเมืองซึ่งเมื่อก่อนที่ศาลหลักเมืองมีปั๊มศาลทหารอยู่เป็นสัญลักษณ์และเป็นฉากคลาสสิกของหนังในยุคนั้นว่าถ้ามากรุงเทพต้องถือฉลอมข้ามจากสนามหลวงมาปั๊มศาลทหารเพื่อไปไหว้ศาลหลักเมืองนี่คือฉากคลาสสิกของหนังยุคนั้นมันทำให้คนในยุคนั้นจะบอกลูกหลานต้องมากรุงเทพมาไหว้วัดพระแก้วมาเที่ยวสนามหลวงมาไหว้ศาลหลักเมืองมาดูปั๊มศาลทหาร
คือเรื่องเหล่านี้มันกลายเป็นคนถึงยุคนี้คนนึกภาพไม่ออกแต่เราเป็นนักประวัติศาสตร์ไปในตัวด้วยเราไปศึกษาพื้นที่ที่เราทำงานมีอะไรเราพบว่าโอเคพอเรากลับไปถามชนบทคนที่อยู่ในชนบทเมื่อเราเอาบางครั้งเราเอากระดูกคนที่อยู่สนามหลวงกลับไปให้พ่อให้แม่เขาพอเขาเสียชีวิตเนี่ยเราได้คุยกับเขาเราพบว่าคนที่อยู่ในชนบทเองไม่ได้จะผลักเด็กออกมาซะทั้งหมดแต่มันมีปัญหาความเจริญมันผิดรูปผิดร่างใช่ไหมคนออกมาทำงานทิ้งเด็กไว้หรือคนในกรุงเทพเองแข่งขันกันทำงานไม่มีเวลากับลูกก็ผลักเด็กออกจากครอบครัวในขณะที่ภายนอกเองก็มีแรงดึงไม่ว่าจะเป็นร้านเกมห้างสรรพสินค้าอะไรต่างมันมีแรงผลักกับแรงดึงเด็กออกจากถนนออกมาจากบ้านสู่ถนนแต่มันไม่มีแรงที่จะเอาเด็กกลับจากถนนเข้าสู่บ้านมันก็เป็นปัญหาที่ค้างคาสะสมและหมักหมมกันพอสมควรที่จริงเด็กเร่ร่อนเนี่ยนะคะที่อยู่ในกรุงเทพมหานครเนี่ยมันก็อยู่ในความรับผิดชอบของกทม.กรุงเทพมหานครถึงวันนี้ครับมันหลีกเลี่ยงไม่ได้มันเป็นหนึ่งใน28หน้าที่ของผู้ว่าในกรุงเทพมหานครคืองานด้านสังคมสังเคราะห์งานด้านการศึกษาแต่ก็ต้องยอมรับมาว่าประเทศไทยภายใต้เงื่อนไขของประชาธิปไตยที่ต้องเลือกตั้งต้องคนมีสิทธิ์คือเขาไม่ใช่แค่ไร้บ้านอย่างเดียวเขาไม่ได้ว่าไร้ที่อยู่อย่างเดียวกลายเป็นว่าเขาไร้สิทธิ์ที่จะเลือกตั้งเมื่อเขาไร้สิทธิ์จะเลือกตั้งเขาก็ไม่ได้เป็นคะแนนที่จะส่งผู้ว่าคนไหนเข้าสู่ตำแหน่งได้เพราะนั้นไม่ว่าผู้ว่าคนไหนก็ตามที่ไม่ได้ตั้งใจจะทำงานกับคนจริงๆข้างตั้งใจจะไปทำงานกับโครงการในกทม.เนี่ยเขาไม่สนใจคนเหล่านี้หรอกเพราะคนเหล่านี้ไม่ใช่คะแนนของเขาอันนี้ฟันธงชัดเจนเพราะคนเหล่านี้คือเล่ร่อนก็คือหมายความไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนใช่ใช่คือล่าสุดเนี่ยก็อย่างที่มูลที่กระจกเงาคุณนุลิงทำเวทีที่พหุรัตสะท้อนใจมากครับผู้ว่าพรรคใหญ่ตัวเต็งไม่มีใครไปมีแต่จุดที่สังคมเรียกว่าไม้ประดับหรือสังคมที่เรียกว่าคนอิสระที่โอกาสน้อยมากที่จะเข้าไปการเปลี่ยนแปลงกรุงเทพเข้าไปรับฟังความปัญหาจะถามว่าเขารับฟังและเขามีโอกาสไหมอันนี้เป็นคำถามที่จะต้องถามไปถึงคนที่จะมีโอกาสอีกสองวันเนี่ยพี่ถึงอยากจะกลับมาถามว่าแล้วพื้นที่กทมเนี่ยคือพื้นที่หลักในการรับผิดชอบคนเร่ร่อนในกทมเนี่ยแล้วทางกทมได้ให้ความช่วยเหลือได้เห็นเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญแค่ไหนตลอดมาในระยะประมาณ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยกทมเองพยายามกทมเองเนี่ยรับลูกจากครูหยุยในการทำงานสร้างเครือข่ายคนทำงานด้านเด็กเร่ร่อนไว้ส่วนหนึ่งนะครับแต่การทำงานก็ต้องยอมรับว่ามันต้องมีงบประมาณนอกจากมีงบประมาณแล้วมันต้องมีคนทำงานบุคลากรที่ทำงานด้านนี้ของกรุงเทพมหานครเนี่ยเป็นอัตราจ้างเป็นจ้างเหมานะครับเพราะนั้นมันไม่มีสวัสดิการไม่มีความกระตือรือร้นเพราะว่าเขาต้องทำมันไม่มีอะไรแรงจูงใจในการทำงานนะครับแล้วที่สำคัญทำไปวันต่อวันมากกว่านั้นคือไม่ใช่แค่วันต่อวันด้วยไม่รู้อนาคตตัวเองด้วยว่าสิ้นปีนี้แล้วเขาจะได้ต่อสัญญาที่จะทำงานไหมแม้ว่าบางคนก็มีใจเนี่ยแต่มันไม่มีอนาคตมันก็เลยนั่นลงไปแต่นะคะเดียวกันองค์กรภาคเอกชนก็พยายามจะซัพพอร์ตพยายามจะช่วยเหลือให้กทมทำงานได้คล่องตัวมากขึ้นถึงแม้กระทั่งพักหลังกทมจะเปิดบ้านอุ่นใจที่ดินแดงพยายามจะเปิดบ้านอิ่มใจที่ประปาเก่าแม้นสีแต่ต้องยอมรับว่าสกิลหรือทักษะการทำงานด้านเนี้ยหรือที่เราเรียกกันว่าซอฟต์แวร์เนี่ยมันไม่มีบุคลากรที่สันทัดกรณีเรื่องนี้ซึ่งมีความเชี่ยวชาญทางด้านนี้เข้าใจเนี่ยมันไม่มีบุคลากรแต่ไม่มีสกิลไม่มีมผมเปรียบเทียบเหมือนกับว่าสองบ้านนี้เป็นเหมือนคอมพิวเตอร์แต่คุณไม่มีระบบปฏิบัติการคือไม่มีซอฟต์แวร์และคุณก็ไม่เปิดรับที่จะเอาซอฟต์แวร์จากภายนอกเข้าไปเซตอัพให้เพื่อที่จะได้พัฒนากำลังพลของคุณที่มีในการทำงานได้มากขึ้นคืออย่างบ้านอุ่นใจเนี่ยบ้านอิ่มใจที่เพิ่งเปิดหลังก่อนผู้ว่าอดีตผู้ว่าจะหมดวาระเพียงไม่กี่สัปดาห์เนี่ยก็เปิดเพียงเพราะประเด็นทางการเมืองเพื่อให้เห็นว่ากทม.อดีตผู้ว่าใส่ใจเรื่องนี้แต่เอาเข้าไปจริงๆไปดูในรายละเอียดเนี่ยมันไม่จริงอันนี้ต้องยอมรับมันไม่จริงค่ะค่ะอย่างนั้นเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะคะแล้วเราก็จะมาพูดคุยกันว่าแล้วมีผู้ว่าผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนใดที่มีนโยบายในเรื่องนี้บ้างนะคะท่านผู้ชมคะถ้าจะแสดงความคิดเห็นนะคะก็ที่ SMS 4642201นะคะ4642201 MMS 4642311และช่วงท้ายของรายการเราจะเปิดโฟนอินให้ท่านได้พูดคุยกับคุณณทีโดยตรงนะคะที่02-934-9127-8ตอนนี้เราพักกันสักครู่ค่ะ